สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นและสามารถพบเจอได้ทั่วโลกเนาะที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนในบ้านในสังคมที่มีคนอยู่มากหรือแม้กระทั่งในหมู่เพื่อนฝูงก็ตามเพื่อนๆเชื่อกันไหมครับว่าเหตุการณ์ที่มีการกลั่นแกล้งหรือเรียกว่าบูลลี่เนี่ยในหนังในซีรีส์บางเรื่องเนี่ยมันมีเขาคงมาจากเรื่องจริงด้วยนะฮะพี่เป็นคนนึงนะครับที่เคยดูหนังแล้วเห็นฉากกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่บ่อยมากๆทั้งของชาติตะวันตกและหนังของชาวเอเชียเลยล่ะครับส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความรุนแรงกันเนาะมีทั้งการทำให้เจ็บช้ำทางกายและบอบช้ำทางใจแต่ในปัจจุบันนะครับหลายๆคนยังคงเข้าใจผิดว่าการบูลลี่เนี่ยคือการใช้คำพูดเสียดสีหรือใช้วาจาด่าทอให้รู้สึกไม่ดีงั้นพี่ก็จะขออธิบายกันก่อนเนาะการบูลลี่เนี่ยจริงๆมันคือการกลั่นแกล้งผู้อื่นให้เสียหายอับอายหรือเป็นทุกข์ที่แสดงออกด้วยคำพูดการกระทำที่ใช้ความรุนแรงและการกีดกันทางสังคมแต่ในปัจจุบันนะครับมีการบูลลี่รูปแบบนึงเพิ่มเข้ามาโดยการใช้ช่องทางโซเชียลหรือเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่อิงนั่นแหละซึ่งการบูลลี่นะครับมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆจนนำไปสู่ปัญหาสภาพทางใจที่ร้ายแรงได้ในอนาคตต่อผู้ถูกกระทำเนาะแล้วการบูลลี่เนี่ยจะถูกแบ่งหลักๆเป็น3ประเภทด้วยกันอย่างแรกที่เราคุ้นๆกันก็คือการกลั่นแกล้งทางกายภาพพูดง่ายๆก็คือการกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับทางร่างกายเช่นการทุบตีทำร้ายทำให้สะดุดแย่งสิ่งของอย่างที่สองนะครับคือการกลั่นแกล้งทางวาจาก็คือการสื่อสารการขีดเขียนเพื่อสื่อความหมายกลั่นแกล้งเนาะเช่นการล้อชื่อเพื่อนเรียกชื่อพ่อแม่เพื่อนหรือการเรียกเพื่อนด้วยชื่ออื่นที่เป็นการล้อเลียนเขานอกจากนี้นะครับยังลงไปถึงการเน็บแนมการขู่จะทำอันตรายหรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นทางเพศที่ไม่เหมาะสมและแบบสุดท้ายแบบที่สามก็คือการกลั่นแกล้งทางสังคมมันเป็นวิธีการที่ทำให้เสียหน้าหรือแกล้งให้สูญเสียความสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นการผลักใส่และส่งเพื่อนออกจากกลุ่มหรือการบอยคอตต์เพื่อนนั่นแหละการกระจายข่าวลือให้เพื่อนเสียหายการกลั่นแกล้งให้เกิดความอับอายในที่สาธารณะซึ่งถ้าใครได้เคยดูการ์ตูนหรือซีรีส์ของฝั่งญี่ปุ่นบ่อยๆเนาะก็จะมีครบเลยล่ะครับเช่นว่ามีการรีดไถเรียกค่าคุ้มครองทำให้ก็จะโดนซ้อมเอาการซ้อมเพื่อนในห้องน้ำการขังเพื่อนในห้องน้ำแล้วก็ถังน้ำเทใส่ให้เปียกไปทั้งตัวการขีดเขียนว่าร้ายที่โต๊ะของผู้เสียหายการเมินหรือคว่ำบาตรเพื่อนให้เหมือนไม่มีตัวตนและการทากาวร้อนที่เก้าอี้เพื่อนหรือแม้กระทั่งการขังเพื่อนไว้ในห้องมืดๆจริงๆมันก็มีอีกเยอะนะซึ่งพอดูๆไปนะครับพี่รู้สึกว่าเหมือนของทางฝั่งเอเชียจะดูร้ายกาจกว่าของทางฝรั่งอีกเนาะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหรือเพราะพี่ไม่ค่อยเห็นการบูลลี่ของฝรั่งกันหว่าและการบูลลี่ที่เกิดขึ้นบ่อยและเกิดมากที่สุดก็คือการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนเนาะมันเคยเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมาอย่างยาวนานในญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งตามข้อมูลบอกไว้ว่าในปีค.ศ. 2018มีสถิติในการกลั่นแกล้งที่มากที่สุดเป็นประวัติการมากกว่า 540,000 เคสเลยทีเดียวและอย่างที่รู้กันเนาะมันก็เป็นผลเสียต่อผู้ถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมเมื่อมันเกิดบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยก็จะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองเลือดจะเลยเถิดมีการฆ่าตัวตายได้เลยนะเพราะในความรู้สึกของเด็กๆนี้จะคิดว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่ยากเหลือเกินอยากจะหาทางออกจากสังคมที่มันโหดร้ายเช่นนี้และที่จริงนะครับปัญหาการบูลลี่ก็มีให้เห็นในไทยเราด้วยเช่นกันและในบางครั้งนะครับผู้ใหญ่ก็ไม่อาจสามารถเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆได้เลยและยิ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันง่ายมันจึงเกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ซึ่งการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับเคยพบว่าในปีพ.ศ.2561เนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะแต่ต่อมาไม่นานนะครับในปีพ.ศ.2563กลายเป็นว่าญี่ปุ่นกลับแซงหน้าขึ้นมาซึ่งก็เคยมีซีรีส์ของญี่ปุ่นนะครับชื่อว่า Mr. Hiragi's Homeroom นะครับที่พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ซึ่งไซเบอร์บูลลี่นะครับทางฝั่งบ้านเราก็จะเกิดขึ้นจากนักเลงคีย์บอร์ดนั่นแหละและผลจากการไซเบอร์บูลลี่นั้นก็ไม่ต่างจากรูปแบบอื่นเลยมันเกิดความกดดันภายในจิตใจและอาจเป็นต้นตอให้เหยื่อเกิดคิดสั้นขึ้นมาได้เอาล่ะครับพี่ก็ได้รวบรวมชื่อหนังหรือซีรีส์ที่มีการบูลลี่เกิดขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ไปหาดูกันเนาะเรื่องแรกเลยนะครับที่กำลังดังใน Netflix ตอนนี้ชื่อเรื่องว่า The Glory ซึ่งเป็นหนังของฝั่งเกาหลีเนาะซึ่งมีฉากใช้ความรุนแรงที่มาจากชีวิตจริงด้วยนะและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดในปี2006ในเมืองชอนจูมีเด็กหญิงนามสมมติว่าคิมนะครับผู้เป็นหัวโจกได้ทำร้ายร่างกายของเด็กหญิงจองที่เป็นนามสมมติเช่นกันน้องคิมนะครับก็ได้ทำร้ายร่างกายของน้องจองอยู่เป็นประจำโดยจะใช้ความรุนแรงหลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่หนีบผมร้อนๆนะครับไปหน้าที่ท้องแขนก
การใช้กิ๊บติดผมนะครับไปกรีดที่หน้าอกขู่กันโชคเพื่อไถเงินและใช้ไม้เบสบอลเท้าและกำปั้นในการทุบตีแหมมันช่างโหดร้ายเนาะเพราะมันเป็นการบูลลี่ในเด็กๆวัยเพียง15ปีเท่านั้นซึ่งฉากที่เอาไปทำเป็นหนังจริงๆนะครับก็คือการใช้ที่หนีบผมนะครับหน้าที่ท้องแขนนี่แหละอันนี้พีก็เข้าใจความเจ็บปวดดีเลยเนาะเพราะพีก็เคยโดนคนรู้จักนี่แหละเอาหัวแรงมาหน้าที่แขนเสียงดังฟู่เหมือนตอนย่างหมูกระทะเลยเนาะคืนที่จริงเขาคิดว่ามันหายร้อนแล้วน่ะก็เลยกะจะมาแกล้งให้ตกใจเฉยๆสุดท้ายเป็นแผลไหม้เลยครับ และในซีรีส์เรื่องนี้นะครับพ่วงกับเคยไปสอบถามเหยื่อที่ถูกบูลลี่ด้วยเนาะว่าแท้จริงแล้วเหยื่อของการบูลลี่ต้องการอะไรมากที่สุดคำตอบนั้นก็คือต้องการคำขอโทษอย่างใจจริงครับเพราะเมื่อเขาถูกกระทำนะครับมันก็ทำให้เขารู้สึกเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์แต่ในหนังนะครับมันไม่มีการสำนึกผิดไม่มีการขอโทษกันเกิดขึ้นพ่วงกับเลยต้องการจะตีแผ่ถึงการเอาคืนแบบสาสมก็เลยทีเดียวมาทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีซีรีส์ที่คล้ายๆกันแบบนี้ชื่อเรื่องว่า Life ซึ่งเป็นซีรีส์ที่เคยออกฉายไปในปี2007เนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวการกลั่นแกล้งของนักเล่นหญิงในโรงเรียนเพียงแต่เรื่องนี้นั้นตัวเอกไม่ยอมหงอให้เขาแกล้งไปตลอดหรอกนะแล้วการแสดงละครของทางฝั่งญี่ปุ่นเนาะถ้าใครเคยดูบ่อยๆก็คงรู้ดีนะครับว่าเขาจะเล่นใหญ่เกินเบอร์นะครับทำหน้าทำตาแบบจะเต็ม over acting มากๆถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็จะแบบว่าเฮ้ยมันน่าหมั่นไส้อะไรเช่นนี้เอาเป็นว่าจะไม่พูดมากละกันเนาะมันก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเก่านะครับไว้เพื่อนๆไปลองหามาดูแล้วจะเข้าใจเองครับเรื่องถัดมาเป็นของชาติตะวันตกกันบ้างเรื่องนี้ก็จะทำให้คุณรู้สึก feel good และรู้สึกอบอุ่นกันบ้างแหละชื่อหนังว่า Wonder ซึ่งเป็นหนังในปี2017แล้วหลายๆคนนะครับอาจจะเคยผ่านตาหนังเรื่องนี้กันมาบ้างเพียงแค่เห็นปกเพื่อนๆก็จะพอจะเดาทางออกใช่ไหมครับว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้นะครับต้องเจออะไรมาบ้างคงจะต้องมีดราม่าเศร้ากันแน่ๆแต่หนังกลับให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจให้ความรู้สึกบวกออกมากๆแถมผู้กำกับยังสอดแทรกคำพูดประโยคเด็ดที่เมื่อเราได้ฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมากเช่นในฉากที่พี่สาวนะครับกำลังปลอบใจและให้กำลังใจน้องชายนะครับแล้วก็บอกกับน้องของตนว่าถ้าพวกเขาจ้องก็ปล่อยให้พวกเขาจ้องไปเพราะนายทำตัวกลมกลืนไม่ได้หรอกในเมื่อนายเกิดมาเพื่อโดดเด่นแล้วก็มีอีกหลายๆคำพูดเนาะที่ให้กำลังใจเจ้าหนูน้อยคนนี้ซึ่งเมื่อประโยคพวกนี้เข้าหูพีมันก็รู้สึกเอิบอิ่มจนอาจจะเผลอน้ำตานองกันเลยทีเดียวแม่ผมนี่เป็นคนบ่อน้ำตาตื้นเนาะถัดมาก็เป็นเรื่องนี้เลยครับเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเคยดูกันเป็นแน่อย่างหนังคาราเต้คิดในปี2010มันก็เป็นหนังที่มีการกลั่นแกล้งเนาะจนทำให้ตัวเอกในหนังนะครับต้องผลักดันตัวเองไม่ยอมให้โดนแกล้งรังแกต่อไปในสมัยนั้นนะครับเจเดนสมิธเจ้าเด็กคนนี้ก็เป็นหนูน้อยหน้าตาน่ารักเนาะแสดงหนังก็เก่งตามรอยพ่อของเขาวิลสมิธแต่ในปัจจุบันน่ะเหรอบูลลี่แกกำลังบูลลี่ฉันอยู่เขาก็เดินตามความฝันของเขาเนาะและได้กลายเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ไปส่วนพ่อของเขาวิลสมิธที่เคยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกจากการที่ขึ้นไปตบหน้าพิธีกรที่มาพูดบูลลี่ภรรยาของเขาจนกลายเป็นภาพมีมดังไปทั่วโลกเลยซึ่งมันก็มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะมันจึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์กันทั้งสองฝ่ายเนาะฝั่งหนึ่งก็จะเห็นด้วยว่าคริสลอสที่เป็นพิธีกรสมควรจะโดนแล้วและอีกฝั่งก็บอกว่าวิลสมิธทำไม่ถูกนะควรจะขึ้นแค่ไปตักเตือนเขาเฉยๆก็พอแล้วและนี่ก็คือตัวอย่างว่าการบูลลี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับสังคมทุกแบบเนาะไม่ได้เกิดเฉพาะกับเด็กเท่านั้นและคราวนี้ลองมาฟังวิธีการรับมือในทางทฤษฎีกันบ้างอย่างที่1 นะครับหากคุณถูกกลั่นแกล้งก็จงรับรู้ซะว่ายังมีคนรอบๆข้างคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคุณครูหรือฝ่ายบุคคลฝ่ายปกครองและพ่อแม่ที่ยังคอยให้กำลังใจเรา2หากคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วหากเป็นไปได้ก็พยายามเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 3. คนที่กลั่นแกล้งเขาคาดหวังจะเห็นความกลัวความเจ็บปวดหรือความรู้สึกแย่ๆของเหยื่อเราควรจะนิ่งเฉยและพยายามแสดงให้เห็นว่าเราน่ะไม่ได้รู้สึกกลัวแต่วิธีการนี้เนี่ยในบางครั้งก็จะยิ่งทำให้ถูกกลั่นแกล้งและทวีความรุนแรงได้อีกเช่นกันและอย่างสุดท้ายผู้ที่เป็นเหยื่อนะครับไม่ควรตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพราะเหตุการณ์อาจจะยิ่งบานปลายและทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเอาเป็นว่าในปัจจุบันนี้เด็กๆก็มีการกลั่นแกล้งกันอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้ว
ว่าสมัยนี้เขากันแกล้งกันแรงแค่ไหนและผู้ใหญ่หรือครูบางคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการหยอกล้อกันเล่นๆของเด็กๆหรือเปล่าดังนั้นนะครับเมื่อเด็กๆมีพฤติกรรมแปลกไปหรือจะมีรอยแผลตามร่างกายลังเลใจหรือรู้สึกกลัวที่จะไปโรงเรียนคุณก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเนาะควรจะทำให้เด็กไว้ใจเชื่อใจแล้วก็สอบถามสาเหตุเพราะเด็กๆอาจจะไม่บอกก็ได้นะครับว่าถูกบูลลี่มาและอาจจะตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดไปซึ่งเราก็ควรจะแนะนำให้ถูกทางนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำแบบนี้นะ Back now No Sorry แล้วเด็กคนไหนที่เป็นเหยื่อการบูลลี่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดแผลใจฝังลากลึกไปจนโตจนเป็นปัญหาสุขภาพจิตและอาจจะเกิดเป็นนิสัยหรือโรคแพนิคอื่นๆตามมาก็ได้เช่นกันถ้าเพื่อนคนไหนเคยพบเจอหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบูลลี่แล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงก็เข้ามาแชร์เข้ามาคอมเมนต์บอกกล่าวกันด้านล่างได้เนาะเพื่อเพื่อนๆนะครับได้เข้ามารู้วิธีการรับมือกับมันหรือใครมีหนังแนวบูลลี่ก็พิมพ์มาบอกพีกันได้เนาะถ้าเพื่อนคนไหนชอบและอยากติดตามเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่กันได้ส่วนคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรผมเองก็ยังบอกไม่ได้เนาะและพบกันใหม่ส่วนตอนนี้ขอตัวไปดูซีรีส์ก่อนบ๊ายบายครับ